ะอีกหนึ่งคดีดังที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หลายคนเนี่ยก็มองว่าเรื่องของมูลเหตุเรื่องของสาเหตุนะคะที่ทางด้านของสจ.ดำเมืองคอนที่มีการก่อเหตุฆ่ายกครัวเนี่ยนะคะแล้วก็รวมไปถึงบางคนเนี่ยไปโยงถึงว่าจะเป็นเรื่องของหนี้สินส่วนตัวไหมจะเป็นทางด้านของเรื่องของหนี้สินเรื่องของเงินสลักหรือไม่อย่างไรอะไรที่เป็นสาเหตุเป็นมูลเหตุเป็นฟังเส้นสุดท้ายที่ทำให้สจ.ดำกระทำการแบบนั้นวันนี้เรามีรายงานพิเศษนะคะจากทางด้านของคุณแซคธราวุฒิฤทธิอักษรติดตามสกู๊ปพิเศษได้เลยค่ะเรื่องปรึกษาเรื่องเงินทองไม่มีแต่ว่าก็ถามเขาทุกจุดกันเนี่ยเคยโทรแล้วก็เคยไปทานข้าวที่ร้านอาหารผมแล้วก็เคยไปนะครับแล้วผมก็เจอกับผู้ก่อเหตุเนี่ยก็เคยเจอนะครับก็เขาก็เรียกผมก็ไม่เคยเล่าอะไรฟังไม่เคยขอความช่วยเหลือในเรื่องกระดงคดีความอะไรต่างๆหรือขอปรึกษาอะไรก็ไม่เคยคือก็ทราบว่าเป็นมีหนี้สินเกี่ยวกับอะไรนะหนี้สินเนี่ยเกี่ยวเรื่องอาจจะเป็นเรื่องรับเหมาเป็นเรื่องประมูลงานอะไรเงี้ยนะครับก็ไปหยิบยืมกู้เงินเข้ามาแล้วอีกทางนึงก็เป็นเรื่องของผมก็ไปลงเรื่องการเมืองอะไรเนี่ยก็ใช้เงินใช้ทองก็เลยทำให้มันมีหนี้สินผูกพันกันมาเรื่อยเกี่ยวกับกรณีคุณสมรักถือว่าเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ตัดสินใจไหมครับก็อาจจะเป็นไปได้สมรักกี่บาทอ่ะเห็นมีข่าวว่าเป็น10ล้านใช่ไหมเราไม่รู้แต่พี่แจ้งได้คุยกับคุณสมรักไหมครับยังไม่ได้คุยเลยก็ยังไม่รู้นี่ก็ยังไม่รู้ว่าเขารู้จักได้ยังไงนะผมมีข่าวเขาไปเกี่ยวพันกับสมรักก็ยังไม่รู้เลยว่ามีข่าวเพราะเขาไม่เคยคุยผมเจอครั้งสุดท้ายที่สภาเจอหลานเคยที่คนก่อเหตุเนี่ยเขาก็ไม่เคยเล่าอะไรฟังเสียงการให้สัมภาษณ์ในบางช่วงบางตอนของพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลที่ไม่ติดใจถึงปมการเสียชีวิตของนายธวัชชัยทองอ่อนหรือสจ.ดำหรืออดีตสอปจ.จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งก่อเหตุยิงนางสาวพัทรนัทสังประภัยภรรยาและลูกสาวอีก2คนเสียชีวิตภายในบ้านพักเมื่อช่วงเย็นวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาทั้งนี้พลตำรวจตรีวิชัยกล่าวต่อว่าก่อนเกิดเหตุเพื่อนบ้านสังเกตเห็นอดีตสจ.ดำมีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัดจากการสูบบุหรี่จัดที่ผ่านมาตนเคยเจอกับสจ.ดำแต่ก็ไม่เคยมาขอความช่วยเหลือเรื่องคดีต่างๆซึ่งส่วนตัวได้พบกันครั้งสุดท้ายที่อาคารรัฐสภาแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติด้วยหลานสาวของตนเคยเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่ถูกหางเลขจากแฟนเป็นหนี้สินจึงถูกข้อหาล้มละลายไปด้วยและเพิ่งกลับเข้ามาบรรจุเป็นอาจารย์อีกครั้งแต่ต้องมาจบชีวิตลงเรื่องที่เกิดขึ้นไม่โกรธใครเพราะคนทำเสียชีวิตไปแล้วตนถือว่าเป็นกรรมในขณะที่นายกำชัยน้องชายนางสาวพัทรนัทยอมรับทราบปัญหาของครอบครัวพี่สาวมาโดยตลอดเพราะมีการโทรศัพท์พูดคุยกับพี่สาวเป็นประจำด้วยปรึกษากัน2คนพี่น้องพ่อแม่ไม่ได้รับทราบปัญหาและที่ผ่านมาเคยให้ความช่วยเหลือพี่สาวยืมเงินเป็นจำนวนหลักล้านบาทซึ่งการพูดคุยครั้งสุดท้ายไม่ได้มีสัญญาณบอกเหตุว่าจะเกิดเหตุกับพี่สาวและหลานด้านพันตำรวจเอกจากเพชรพลอยนินรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล4ระบุว่าพนักงานสอบสวนสน.หัวหมากได้เรียกสอบปากคำพยานไปหลายปากแล้วเพื่อหาความชัดเจนและแรงจูงใจในการก่อเหตุฆาตกรรมคนในครอบครัวโดยเบื้องต้นมุ่งเป้าไปที่ประเด็นส่วนตัวและปัญหาหนี้สินของผู้เสียชีวิตไม่เพียงเท่านั้นหนึ่งในพยานบุคคลที่มาดูที่เกิดเหตุคือนาวาตรีสมรักคำสิงอดีตนักมวยเหรียญทองโอลิมปิกบอกว่ารู้จักกับสจ.ดำมานานกว่า15ปีและถูกชักชวนให้ลงทุนลอตเตอรี่จนขาดทุนไปกว่า10ล้านบาทและนัดจะคืนเงินให้2ล้าน5แสนบาทโดยนัดกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งอยู่หลังมหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่ก็ไม่ได้มากระทั่งมาทราบเหตุสลดที่เกิดขึ้นวันนี้เช้าคุยกับเพื่อนวันนี้ไปส่งสมัครค่าก่อนนะเราบอกได้ได้ยังเลยนั่งมาเอาตังค์แล้วก็ไปนั่งรอที่ร้านอาหารเกียร์เสียงทิพย์เลยโทรมาติดจนตำรวจเราไปที่ร้านว่าบ้านนี้โดนมีเสียงปืนอ๋อเลยวนมาดูทีแรกนัดหมายกันว่าจะเคลียร์เงินวันนี้2 2.5 ตอนบ่าย2
และเมื่อจบประวัติของสจ.ดำพบว่ามีคดีความเรื่องฉ้อโกงและมีหนี้สินที่ต้องชำระภายในเดือนธันวาคมอีกกว่า29ล้านบาทนอกจากนี้ยังพบว่าอดีตสจ.ดำได้มีการกู้ยืมเงินลงทุนในธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประมูลงานและเล่นการเมืองจนเป็นหนี้สินผูกพันจากอดีตและฝั่งสิ้นสุดท้ายอาจมาจากการถูกเร่งรัดหนี้ลอตเตอรี่กว่า10ล้านบาทเพราะวันเกิดเหตุนัดจ่ายหนี้เบื้องต้น 2.5 ล้านบาทแต่สจ.ดำตัดสินใจก่อเหตุก่อนจะมาพบกับนายสมรักเพื่อใช้หนี้ธราวุธฤทธิ์เทียกศรสถานีข่าวท็อปนิวส์รายงาน